สวัสดีครับร้านอเล็กกับเจตนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอรีวิวหูฟังบลูทูธไร้สายมินิ 503TF ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ใส่เมมโมรี่การ์ดได้มาดูรีวิวกันเลยครับผมอันนี้คือหน้าตาของกล่องนะครับเรามาแกะดูด้านในครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งด้านในกล่องนะครับก็จะมีตัวหูฟังบลูทูธแล้วก็เป็นสายครับอันนี้เป็นสายไมโคร USB นะครับสายชาร์จใช้หัวเดียวกับ Samsung ได้ครับถ้าใครมีอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยเรามาดูกันที่ตัวนะครับตัวหูฟังออกแบบมาสวยงามครับมีช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดซึ่งช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดจะมียางปิดนะครับแล้วอันนี้ก็คือช่องสำหรับชาร์จมียางปิดสำหรับเพื่อความสวยงามเหมือนกันด้านข้างก็ยังมีปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ด้านข้างด้วยครับส่วนด้านบนที่ออกแบบมาสวยงามก็จะมีปุ่มรับสายเล่นเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับนวมด้านหลังก็จะเป็นนวมนิ่มครับผมสามารถยืดออกมาใช้งานและพับเก็บได้ครับกระชับสำหรับตอนการออกกำลังกายครับต่อไปเรามาดูรีวิวการใช้งานนะครับโดยการใช้งานครั้งแรกเราต้องทำการเปิดบลูทูธก่อนโดยการกดที่ปุ่มรับสายครับกดค้างไว้ครับประมาณ5วินาทีสายจะสลับเป็นสีน้ำเงินแดงสลับกันทีๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาครับกดค้นหาและจะขึ้นอยู่ด้านล่างครับที่ขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นมินิ 503TF ครับกดเชื่อมต่อรอสักพักหนึ่งครับพอเครื่องเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยไฟจะนิ่งเป็นสีน้ำเงินครับผมจากนั้นนำมาลองฟังเสียงดูครับว่าใช้ได้ไหมโดยผมจะเปิดจาก YouTubeลองฟังเสียงดูครับ